สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านครับวันนี้ครับก็มีตู้วิชชิ่งใหม่มานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันครับว่าตู้วิชชิ่งตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับโอเคครับสำหรับตู้วิชชิ่งในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตู้แอตแลนติสนั่นเองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาให้เราเปิดด้วยกันทั้งหมด10วันเท่านั้นนะครับก็คือตั้งแต่25มกราไปจนถึงวันที่5กุมภาเวลาตี5นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับมาเริ่มดูกันที่ตัวชุดก่อนเลยละกันนะครับสำหรับตัวชุดนะครับจะบวก PATK 4 MATK 4% นะครับแล้วก็อินเนี่ยจะบวก8นะครับลดฟรีแคช 4% นะครับลดการใช้ SP 10% บวก SP 5% นะครับเมื่อบวก12นะครับทุกๆ800แต้มของ SP ก็จะบวก M damage นะครับ 1% สูงสุดได้แค่ 4% นั่นเองครับตรงนี้นะครับผมก็รวมๆกันแล้วนะครับก็คือถ้าเราทำได้เต็มเนาะ SP เนี่ยประมาณ 3,200 SP นะครับเราก็จะได้ MATK 4% แล้วก็ M damage 4% นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับผมเชื่อว่าไอตัวเชอริฟนะครับจะแรงกว่านะเพราะว่ามันมีการบวกสกิลดาเมจตามค่าอินนะครับแล้วก็ใส่วงใส่เวทนะครับก็ไปใส่เชอริฟได้นะโอเคครับชุดนี้ก็ผมถือว่าข้ามได้นะครับยิ่งแบบว่าตอนนี้เป็นแพทที่แบบมีผลไม้สเตตแล้วด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีชุดเชอริฟจริงๆแลกไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเล่นสายเวทนะครับแอตแลนติสก็อาจจะเป็นชุดที่เหมาะนะครับต่อไปส่วนหน้าครับผมสำหรับส่วนหน้านะครับจะบวกเรื่องของ P damage เนี่ย 2% แต่ว่า M damage จะบวกถึง 4% นะครับ2เท่าเลยนะครับแล้วก็ลดการใช้ SP เนี่ยลดลง 10% นะครับ Max SP บวก 3% นะครับจอกกรเวทบวก 3% Cover cooldown 3% All stat 2นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาบอกว่า refine บวก 12นะครับเวลาที่เราปล่อยสกิลนะครับจะได้รับสแต็กที่ชื่อว่าinner piece นะครับ3ชั้นนะในแต่ละชั้นของ inner piece นะครับจะเพิ่ม m damage 3% ต่อเนื่อง 2.5 วินะครับคูลดาวน์8วิครับแล้วก็ทุกๆ2วินะครับเอฟเฟคของ inner piece เนี่ยจะลดลง1สแต็กนะครับแล้วก็จะมีการรีเฟซเวลาของเวลาของเอฟเฟคเวลาของบัฟนะครับจนกระทั่งจำนวนขั้นของ inner piece เป็น0นั่นเองนะครับอันนี้หมายความว่าไงครับคือไอหน้าตัวนี้ครับเราใส่ไปเราได้ m damage อยู่ละ 4% ใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราบวก12ได้แล้วปล่อยสกิลปุ๊บนะครับเราจะได้ inner piece 3 stack แปลว่าปล่อยสกิลปุ๊บ m damage คุณจะได้เพิ่มอีก 9% ครับคือสมมุติว่าคุณแบบว่ากดสกิลอะไรก็ตามนะเพิ่ม m damage อีก 9นะครับบวกกับข้างบนนะครับอีก 4% เป็น 13% ครับแต่ว่าทุกๆ2วิเนี่ยไอตัว stack เนี่ยมันจะลดลงก็คือจาก3 stack เหลือ2 stackจาก2 stack เหลือ1 stack ก็คือจาก 9% ก็ลดลงเหลือ 6% เหลือ 3% เหลือ 0% แล้วก็วนลูปใหม่เวลาคูลดาวน์ครบประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหน้าสำหรับสายเวทที่ผมมองว่าดูดีที่สุดในตอนนี้นะครับของ Global นะครับผมสำหรับสายเวทเท่านั้นนะครับผมโอเคนะAqua View ตัวนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนหมวกนะครับสำหรับส่วนหมวกเนี่ยก็จะเป็นส่วนหมวกสำหรับสายทึกกันคลิกนะครับผมก็จะบวกวิด4นะครับแล้วก็บวกเลือด200พีดาเมจเอ็มดาเมจอย่างละ 3.5 นะครับได้รับดาเมจจากเพลเยอร์ลดลง 4% นะครับกันคลิก5นะครับออสแตท3ถ้าเราบวก12ได้นะครับเมื่อเราโดนคลิกดาเมจนะครับจะได้รับโปรเทคทีฟชิลด์ 5% ของแม็กเลือดเรานะครับแล้วก็จะได้การคริเพิ่มขึ้น15แต้มนะครับได้ P damage reduction เพิ่มขึ้น 5% นะต่อเนื่อง5วิคูลดาวน์15วินั่นเองนะครับตัวนี้ก็ผมมองว่าจริงๆแล้วมันเอาไว้กันแบบพวกสายคริซะมากกว่านะครับถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะกันพวกสายคริตรงๆนะครับก็อาจจะตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นะแต่ว่าถ้าจะกันโดยรวมนะครับหรือว่าจะต้องการเพิ่มค่าฮิลหรืออะไรอย่างเงี้ยหมวกอื่นอาจจะดีกว่านั่นเองนะครับอันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับและอันนี้จริงๆอันนี้มีข้อดีตรงที่ว่ามันกันดาเมจจากเพลเยอร์เลยนะครับก็คืออนาคตเอาไว้กันพวกแมวพวกอะไรได้ด้วยนะครับแต่ส่วนอื่นมันจะเป็นการกันแบบว่าการฆ่าคริอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนหลังนะครับหลังปะการังตัวนี้นะครับพีดาเมจเอ็มดาเมจอย่างละ 2.5 นะครับลักกับอินอย่างละ 3 มูฟสปีด 2% นะครับกันธาตุน้ำนะครับ 5% นะครับ
เพิ่มค่าฮีลลิ่ง 5% นะครับออสแตท2นะถ้าเราบวก10จะได้ฮีลลิ่งรีซีฟอีก 5% นะครับแล้วก็จะได้ดาเมจต่อวอเตอร์มอนสเตอร์อีก 5% นะครับก็เป็นหลังแบบสำหรับสายฮีลแล้วกันนะสำหรับพีทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ดีที่สุดแต่ถ้าเกิดใครไม่มีหลังที่เป็นเกี่ยวกับสายซัพพอร์ตหรือว่าเสริมความถึกได้หน่อยๆนะครับนะก็หลังตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับดีกว่าไอตัวที่เป็น Gravity Grip หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดใครมีหลังที่เป็นแบบของ Sky City แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวนี้นั่นเองนะครับทุกคนอ่ะโอเคครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น4ชิ้นนะครับที่เป็นของ Atlantis นั่นเองนะโดยรวมแล้วนะครับสรุปง่ายๆเลยนะส่วนหน้าครับน่าสนใจนะครับสำหรับสายเวทนะครับส่วนชุดเนี่ยใช้เชอร์ลิฟแทนได้นะครับส่วนหมวกเนี่ยก็อันนี้มันจะเป็นแนวสายถึกกันคริสนะครับแล้วก็ส่วนหลังก็จะเป็นส่วนของสายฮิลแล้วก็กันนิดหน่อยไม่ได้เป็นตัวท็อปมากอะไรขนาดนั้นอ่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราลองเปิดกันสักนิดนะครับไปเลยฮะอยากได้ชุดมาใส่สวยๆแล้วกันนะครับชุดกันหน้าไปตู้นี้โอ้โหเปิดมาก็ฟ้าล้วนไปต่อนะครับผมมันจะเล่นผมคืนแล้วหรอรอบที่แล้วผมดวงดีไงมาละสีทองมาละขอชุดได้มั้ยฮึบโบโอได้ส่วนหน้านะครับโอเคก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะอ่ะไปต่อครับผมลุยฮะขอชุดละกันโอ้โหสีม่วงมาเลยนะครับไป10ไป10ฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอุ๊ยมาแล้วฮะต้องบอกว่าตู้กาชาเนี่ยอาจจะต้องเลือกเปิดดีๆนะครับโอ้โหได้หลังโอเคฮะไม่ซ้ำก็ยังดีตู้กาชาเนี่ยอาจจะต้องเลือกเปิดดีๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตู้กาชาเผื่อใครไม่รู้นะมันปรับมาใหม่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมาทุกๆ14วันนะครับแต่ตอนนี้เหลือทุก10วันนะครับมาโอ้โหมาครบทุกชิ้นแล้วนะครับขาดแค่เสื้อนะครับผมแลกเลยแล้วกันนะฮะแลกโชว์ไปเลยโอ้โหชุดนี้มันแบบว่ามันมาให้ขนาดนี้แล้วผมแลกไปเลยแล้วกันนะเก็บตั๋วกาชาไว้รอตู้หน้านะครับอันนี้เอามาใส่สวยๆแล้วกันคือมันอาจจะไม่ดีมากแต่ผมแบบสายสะสมแฟชั่นด้วยไงขอญาติสะสมนี่ใส่สวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวส่วนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูให้นะครับผมว่าจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอาจจะลองให้ในสตรีมหรืออะไรอย่างงี้นะทุกคนนี่ใส่ก่อนนะฮะขอแปลงร่างเป็นแบบว่าแอตแลนติสก่อนนะครับผมนี่มาเรียบร้อยแล้วรอบนี้เปิดแบบว่ามาไวนะฮะแล้วก็ไม่ต้องลุ้นอะไรเยอะนะครับนี่การเดินก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวละครผู้หญิงนะประมาณนี้นะครับโอเคนะนี่ก็คือตู้กาชาใหม่นะครับแอตแลนติสนะครับถ้าใครที่เป็นแบบว่าสายกายภาพหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่เราดูแล้วเนี่ยก็ข้ามได้นะครับสำหรับตู้นี้นะข้ามได้เลยนะครับรอตู้ต่อไปได้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตอนที่เปิดไปเนี่ยก็คือตู้กาชาของโกโบปรับใหม่แล้วนะครับคือมาทุก10วันไม่ใช่2อาทิตย์แล้วนะครับก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าไม่แน่กาชาตู้หน้ามันอาจจะเป็นของที่แบบว่าโหดกว่านี้อะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับรอบนี้ถือว่าได้ใส่ชุดแบบครบเซตเลยนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์หรือเป็นข่าวสารให้กับเพื่อนๆชาว RO นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันในช่องของจูโกะนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจูโกะด้วยครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ